นี่มันเรื่องตลกร้ายชัดๆครับท่านประธานชาวบ้านเขารู้แล้วครับว่ามันทานได้เขาทําทานกันมานานหลายปีแล้วครับท่านประธานพราหาปลามาตกปลามาเมื่อก่อนเคยได้ปลาช่อนปลากระบอกปลากุเลารหรือปลาท้องถิ่นนะครับแต่ตอนนี้มันได้แต่ปลาหมอคางดําเขาก็ต้องทํากินครับทาเกลือตากแดดทําปลาล้าไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่อะไรเลยครับท่านประธานเรื่องกินไม่ใช่ปัญหามันเกิดได้ครับมันกินได้แต่ปัญหาคือ มันทำลายระบบนิเวศครับมันกินทุกอย่างกินกุ้งหอยปูปลาและโฉนดที่ดินของเกษตรพ่อแม่พี่น้องที่ทําวังปลาวังกุ้งในอําเภอเพระสมุทรเจดีนะครับอันนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กนะครับเรื่องใหญ่คุณพูดกันผักดันวาระแห่งชาติชาติไหนครับนานไหมครับกี่เดือนแล้วครับ กับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมนายบุลเลอร์แสงพันธสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตเจ็ดอำเภอพัทลุงเจดีและอำเภอพระแดงเฉพาะตำบลบางจากจังหวัดสมุทรปราการพักก้าวไก่วันนี้ผมขอร่วมอภิปรายยติด่วนเรื่องปัญหาปลาหมอคางดำระบาดด้วยความเป็นห่วงใยอย่างยิ่งนะครับสำหรับพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวเกษตรท่านประธานครับผมเห็นว่าในในภาวะวิกฤตอย่างนี้นะครับคนจำเป็น ต้องไวกว่าปลานะครับรัฐบาลต้องเร่งแก้ไขปัญหาให้เร็วกว่าปลาที่ว่ายน้ําเพียงแก้ปัญหาการระบาดของปลาหมอคางดําโดยด่วนผมเห็นข่าวแวบๆบแบบนะครับที่เกิดขึ้นอยู่ในหน้าโซเชียลต่างๆนะครับเตรียมอิ่มทั่วหน้าเมนูปลาหมอคางดําเสิร์ฟขึ้นโต๊ะคลรมอนะครับเชื่อมาถูกทางแล้วเตรียมดันซอฟต์พาวเวอร์ผักดันเมนูปลาหมอคางดําขอหน้าถัดไปด้วยครับ นี่มันเรื่องตลกร้ายชัดๆครับท่านประธานชาวบ้านเขารู้แล้วครับว่ามันทานได้เขาทําทานกันมานานหลายปีแล้วครับท่านประธานพราหาปลามาตกปลามาเมื่อก่อนเคยได้ปลาช่อนปลากระบอกปากลากุเลราหรือปลาท้องถิ่นนะครับแต่ตอนนี้มันได้แต่ปลาหมอคางดําเขาก็ต้องทํากินครับทาเกลือตากแดดทําปลาล้าไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่อะไรเลยครับท่านประธานเรื่องกินไม่ใช่ปัญหามันเกิดได้ครับ มันกินได้แต่ปัญหาคือมันทําลายระบบนิเวศครับมันกินทุกอย่างกินกุ้งหอยปูปลาและโฉนดที่ดินของเกษตรพ่อแม่พี่น้องที่ทําวางปลาวางกุ้งในอําเภอรเพรอสมุทรเจดีนะครับอันนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กนะครับเรื่องใหญ่คุณพูดกันผักดันวาระแห่ยยงชาติชาติไหนครับนานไหมครับกี่เดือนแล้วครับคุณบอกว่าเฮ้ยอ่าห้าหกเดือนที่ผ่านมาคุณไปจับปลาได้เป็นแสนแสนตันฝากด้วยครับสมุทรปราการแวะไปหน่อยครับ ไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีนะครับหรือรัฐมนตรีช่วยช่วยเลี้ยวโค้งเข้าไปสมุดปากการนะครับเพราะผมก็ต้องไปตามสามพระสมุดไม่ว่าสมุดสาครสมุดสงครามยังไม่เลี้ยวเข้าไปหาผมเลยนะครับผมจึงนะครับขอเรียกร้องต่อรัฐบาลผ่านท่านประธานนะครับเร่งดาเนินการครับผม้าใจครับในสิ่งที่เรียกร้องเนี่ยท่านกาลังทําอยู่นะครับหนึ่งเร่งออกมาตรการเฉพาะพื้นที่ครับ ท่านรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ท่านออกมาตรการแก้ไขปัญหาแพร่ระบาดของปลาหมอคางดําผมอยากจะย้ํานะครับยาเม็ดเดียวครับแก้ทุกโรคไม่ได้นะครับเลิกเถอะครับไอ้พวกยาเม็ดเดียวเสื้อเสื้อเสื้อตัวเดียวแก้ปัญหาทั้งหมดนะครับเลิกทําแบบนี้ครับเราไม่สามารถใช้มาตรการเดียวครับแก้ปัญหาทุกพื้นที่เพราะจะยิ่งทําให้การแก้ปัญหามีความล่าช้าบานปลายท่านเห็นได้ชัดครับก่อนหน้านี้11จังหวัด ตอนนี้16จังหวัดเพิ่มมาอีกหนึ่งแล้วครับไม่ช้านี้จะเพิ่มอีกสองเป็นสิบเก้านะครับรู้ตัวหรือยังครับเพราะสถานเพราะแต่ละพื้นที่นะครับสภาพพื้นที่ไม่เหมือนกันนะครับเขตผมเนี่ยสามน้ำนะครับคุณมีแนวทางแก้ไขยังไงบ้างนะครับอันที่สองครับเร่งจัดสรรงบประมาณรายจังหวัดขอขอบคุณมากครับผมก็เพิ่งจะเห็นรายงานนะครับในการของงบประมาณนะครับจังหวัดสมุทรปราการนะครับหกล้านเจ็ดแสนหกหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อย บาทนะครับเมื่อมีการตั้งคณะคณะทางานนะครับงบประมาณควรมาเร็วผลนี้นะครับอย่ารอเลยครับเหมือนที่หลายท่านบอกนะครับย2สบวันมันก็ออกลูกแล้วครับออกไข่แล้วครับ3า0ร้อยห้าร้อยใบแล้วนะครับแล้วก็มาตรการนะครับที่ท่านเสนอมานะครับมีห้าห้าข้อนะครับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมิถุนากรกดานะครับไปถึงกันยานะครับหกแปดนะครับรวมเป็นสิบสองเดือนนะครับหนึ่งปีนะครับท่านประธาน ตอนนี้มันเป็นสิบหจังหวัดนะครับงบประมาณที่ท่านขอนะครับรวมหนึ่งร้อยแปดสิบเอ็ดล้านเก้าแสนเจ็ดพันแปดร้อยบาทท่านต้องเพิ่มงบไหมครับหรือว่ายังไงครับหรือคุณมาถูกทางแล้วนะครับทั่วหน้าครับอันที่สามครับเร่งให้ความรู้ครับขอสไลด์ด้วยครับอันที่สามนะครับเร่งให้ความรู้นะครับ เร่งอ่าเร่งให้ความรู้นะครับยังมีผู้เข้าใจผิดนะครับเรื่องปลาหมอคางดําอย่าบอกนะครับเราต้องคุยกันตามตรงนะครับว่าประชาชนทั้งหมดนะครับรู้จักปลาหมอคางดําไม่ใช่ครับคุยกันใหม่ครับเอาความจริงมาคุยบางท่านยังไม่รู้เลยครับว่าอะไรคือปลานินว่าอะไรคือปลาอะไรนะครับท่านอย่าไอ้นี่ไปเองครับอย่าคิดไปเองนะครับว่าปลาหมอเนี่ยมันเหมือนปลาหมอเทศบ้างปลานินบ้างซึ่งจะทําให้เกิดให้เกิดการแพร่ระบาดหรือส่งต่อการขยายพันธุ์นะครับ อันนี้ย้ำเลยครับต้องเร็วกว่านี้นะครับผมนะครับยังขอฝากเรียนถามรัฐมนตรีผ่านท่านประธานนะครับสองข้อนะครับทำไมราคาปลากระพงครับที่กรมประมงปล่อยนั้นมีราคาแพงกว่าท้องตลาดครับโดยที่กรมประมงเอามานะครับราคานิ้วละสองบาทครับขนาดสีนี้ก็แปดบาทครับ แต่หน้าฟาร์มครับล่าสุดครับสมุดสมุดสงครามนะครับขายกันอยู่ครับนิ้วระบาดครับขนาด4ี่นิ้วครับราคาเพียง4ี่บาทเท่านั้นเองนะครับนี่คือการบริหารงบประมาณที่ไม่คุ้มค่านะครับหรือว่าท่านไปหมดงบประมาณกับกระป๋องกระแปงกะละมังครับยืมวัดได้ครับถ้าท่านไม่มีครับคําถามที่2ครับเหตุใดครับแพลตฟอร์มนะครับในการแจ้งเบาะแสนะครับจึงแบ่งเกรดของความรุนแรงของปัญหาโดยกําหนดช่วงห่างของจํานวนปลาที่พบไว้ แคบมากสิ่งที่ผมสังเกตเห็นนะครับแพลตฟอร์มที่เปิดนะครับให้ประชาชนมีส่วนร่วมรวมถึงตัวผมเองนะครับที่ได้ลงไปปักนะครับสามารถแบ่งเกณระบาดนะครับของปลาหมอคางดำนะครับได้อย่างน้อยมากนะครับน้อย1-10ถตัวนะครับท่านประธานดูนะครับปานกลางครับ1ิตัวถึงสาตัวครับมากกว่านั้นนะครับสาตัวขึ้นไปถ้าผมเจอสักพันตัวครับ คุณจะเอาข้อมูลชุดนี้ไปทําไงครับอันไหนคือเขียวครับอันไหนคือเหลืองอันไหนคือแดงครับล้วคุณจะแก้ยังไงช้าไปหรือเปล่านะครับและล่าสุดนะครับผมปากบอกไปแล้วนะครับเจอหน้ากันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับอธิบดีครับประมงนะครับแล้วก็รับปากว่าจะแก้ให้นี่หนึ่งสัปดาห์แล้วครับท่านยังไม่แก้เลยฝากด้วยนะครับอย่าดีแต่รับปากแล้วทําไม่ได้นะครับแล้วข้อมูลนะครับอันนี้ต้องขอบคุณนะครับคณะอนุกรรมธิการนะครับศึกษาการแก้ ไขปัญหาของปลาหมอคางดำนะครับที่เรามีการถกเถียงนะครับข้อมูลต่างๆเล่มหนาท่านเห็นอยู่แล้วครับในสื่อข่าวนะครับไม่ว่าจะเป็นบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งนะครับแจ้งว่ามีการส่งตัวอย่างนะครับแต่เนื่องจากการอ่าพอเราสาวไปเรื่อยเอาข้อมูลหรือว่าบันทึกของอ่ากรมปมงนะครับก็แจ้งบอกว่าไม่ได้รับตัวอย่างสรุปยังไงกันแน่ครับเราเราอยู่จาก,กรวานเดียวกันไหมครับ คุณจะเอายังไงครับหรือคือคุณอยู่ในช่วงของเวลาไหนใครโกหกใครอันนี้ก็ฝากถามด้วยนะครับถามไปยังอ่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นเอกชนนะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่รับโหลโหลหายไปไหนครับฝากด้วยนะครับขวดสองขวดนะครับสุดท้ายนี้ครับท่านประธานครับผมได้เสนอนะครับมาตรการเร่งด่วนสามมการและคําถามสองข้อสําคัญนะครับและอันสุดท้ายสรุปเราจะเอายังไงครับ หาความจริงหน่อยนะครับฝากหน่อยนะครับฝากไปยังนายกรัฐมนตรีนะครับรวมถึงรัฐมนตรเีเกษตรและสหกรณ์ด้วยนะครับต,รต้องไวกว่าน,นี้ครับอย่าช้ากว่าป่าขอบคุณมากครับกาพยเรียน,นนะท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันนางสาวแอนสิริวรลยกนกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขตทุ่งครุเขตราบรุนะแขวงราบรุนะพักก้าวไกลวันนี้ดิฉันขอร่วมอธิบายยติ เกี่ยวกับปัญหาการแพร่ระบาดปลาหมอคางดำปลาหมอคางดำเป็นภัยคุกคามสัตว์น้ำท้องถิ่นปลาที่ถูกตั้งให้เป็นเอเรียสปีชีสที่นับเป็นสร้างความเสียหายต่อระบบนิเวศเป็นอย่างมากส่งผลต่อสภาพเศรษฐกิจระดับประเทศปลาหมอคางดำคือปลาที่ทนทานต่อสภาพแวดล้อมกินเยอะกินทุกชั่วโมงกินพืชกินผักและกินสัตว์เล็กทุกชนิดแถมยังแพร่พันธุ์ได้อย่างรวดเร็ว การระบาดของปลาหมอคางดำที่ส่งผลกระทบในทุกพื้นที่อาจส่งผลให้ในอนาคตที่จักกระจายพันธุ์ของปลาหมอคางดำจนไม่เหลือทรัพยากรท้องถิ่นการแพร่ระบาดในประเทศไทยกินพื้นที่กว่า17จังหวัดตามที่เพื่อนสมาชิกของภาคก้าวไกลของเราได้อธิบายไปเมื่อสักครู่และสำหรับในจังหวัดกรุงเทพมหานครนั้นปัจจุบันมีการพบการระบาดรุนแรงปลาหมอคางดาทั้งหมด3เขต คือเขตบางกุนเทียนเขตทุ่งครุเขตบางบอนซึ่งเขตทุ่งครุคือเขตความรับผิดชอบของดิฉันเองค่ะในพื้นที่ทุ่งครุมีเกษตรกร,ร,กรทั้งหมดจำนวนสัก92รายที่ได้ขึ้นทะเบียนกับกรมประมงจากการตรวจสอบพบว่าตาหมอคางดำส่งผลกระทบต่อเกษตรกร,ร,กรโดยตรงบ่อเพาะเลี้ยงประสบปัญหาเลี้ยงปลาแต่ไม่ได้ปลาที่เลี้ยงเลี้ยงปลานินเลี้ยงปลาสวาย แต่ได้ปลาหมอคางดำจากที่จะนำปลาสวายปลานีนไปขายได้โลละ50บาทกลายเป็นต้องมากำจัดปลาหมอคางดำนำไปจำหน่ายได้โลละ15บาทแทนทุกท่านทราบดีค่ะว่าการลงทุนทำอะไรสักอย่างมีค่าใช้จ่ายและต้นทุนกเกษตรกรหวานก็อยากจะหวังผลได้ผลผลิตที่คุ้มค่ากับการลงทุนแต่พอถึงเวลาเก็บเกี่ยวผลผลิตที่เราหวานไว้ กลายเป็นหวานกลับได้อะไรไม่รู้ขาดทุนได้รับผลเสียหายตามตามกันนอกจากการระบาดในบ่อเพาะเลี้ยงแล้วบริเวณแหล่งน้ำธรรมชาติแท่ทุกคลองในพื้นที่เขตทุ่งครุยังพบปลาหมอคางดำอีกจำนวนมากซึ่งทีมงานและดิฉันได้ลงพื้นที่ตรวจสอบและได้มีการพูดคุยกับเกษตรกรในพื้นที่สํานักงานเขตและเจ้าหน้าที่ประมงประจำเขตถึงแนวทางการแก้ปัญหา ตอนนี้การแก้ไขปัญหาก็ยังพบการจับปลาหมอคางดำไปแปรรูปทำอาหารหรือจับไปจำหน่ายให้กับผู้รับซื้อนอกจากจะจับเพื่อแปรรูปและจำหน่ายต่อแล้วยังมีมาตรการหยุดระบาดซึ่งกระบวนการจัดตั้งเพื่อให้ความรู้ทางวิชาการให้ความรู้กับประชาชนในเรื่องของการขนย้ายการขนย้ายไม่ให้ปลาที่มีไข่ไหลลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะเพราะถ้าหากไม่มีความรู้ในการขนย้าย การพยายามลดปริมาณอาจจะเกิดการเผยแพร่ปลาหมอคางดําแทนค่ะการปล่อยปลากระพงขาวเพื่อกําจัดรูปปลาหมอคางดําถือเป็นอีกแนวทางที่ดีเพื่อที่จะลดปริมาณปลาหมอคางดําได้แต่ดิฉันอยากจะเสนอแนะเกี่ยวกับการลดปริมาณปลาหมอคางดําด้วยการใช้ปลานักล้าท้องถิ่นของแต่ละพื้นที่เช่นในพื้นที่ของดิฉัน มีปลาช่อนและปลาชะโดที่เป็นปลาท้องถิ่นหากมีข้อมูลเชิงวิชาการที่จะให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ว่าควรปล่อยปลานักล่าควรจะมีสายพันธุ์ไรขนาดน้ำหนักและอายุ ช่วยกำจัดปาหมอคังดําได้ก็จะดีค่ะเมื่อพูดถึงแนวทางในการแก้ปัญหาในสภาของดิฉันนะคะก็ทราบว่ามีการตั้งอนุกรรมธิการขึ้นมาซึ่งขณะนี้ก็มีการทํางานอย่างขยันขันแข็งมีการแอคทีฟมากทั้งที่รู้ว่าเพิ่งตั้งอนุกรรมการได้เพียง6สัปดาห์เท่านั้นแต่ในส่วนของฝั่งรัฐบาลดิฉันทราบว่ามีการตั้งแต่6พฤษภาคม2567 ทางรัฐบาลได้มีการจัดตั้งกรรมการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำซึ่งคณะกรรมการตั้งแต่รัฐบนตรีช่วยว่าการกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ผู้แทนกรมการค้าภายในผู้แทนพัฒนาที่ดินผู้แทนสำนักสหกรณ์ประธานสภาจังหวัดสงขลามตัวแทนประมงระดับจังหวัดไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพฯคอสมุทรสงขลามสมุทรปราการ จันทบุรีประจวบครีขันไปจนถึงนักวิชาการต่างๆรวมคณะกรรมการทั้งหมดทั้งสิ้น447ท่านดิฉันในฐานะผู้แทนของประชาชนจึงอดไม่ได้ที่จะตั้งคำถามว่าจากวันที่แต่งตั้งคณะกรรมการจนถึงปัจจุบันนี้ท่านทำอะไรไปแล้วบ้างคะสถานการณ์การแพร่ระบาดตอนนี้เกินควบคุมแล้วค่ะทั้งบ่อเพาะและแหล่งน้ำธรรมชาติเต็มไปด้วยปลาหมอคางดำเกษตรกร,เ,ร,กรเดือดร้อนทั่วถึง แต่การแก้ปัญหาจากรัฐบาลยังไม่มีความชัดเจนตั้งคณะกรรมการมาจนจะครบ3เดือนแล้วอำหน้าหน้า,นาที่ที่ท่านได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาท่านบอกว่ามีแนวทางที่จะเสนอแนะแนวทางแก้ปัญหาและมีการจัดทำแผนปฏิบัติการไม่ทราบว่า,แผ,าแ,แผนปฏิบัติการของท่านไปถึงไหนแล้วคะช่วยบอกให้พวกเราและประชาชนทราบทีคะ่ะว่าท่านดำเนินการไปถึงไหน ประชาชนจะต้องทําอย่างไรกันต่อไปหรือจะต้องจับลากินกันต่อไปเรื่อยๆแบบนี้ประชาชนคนไทยต้องรัดจบแบบเดิมหรือเปล่าพอเกิดปัญหาทีก็พึ่งพาใครไม่ได้ต้องดูแลตัวเองแล้วดูแลตัวเองอยู่ดูแลตัวเองต่อขอบคุณค่ะ